รายงานข่าวด่วนเข้ามานะคะว่า1ชั่วโมงก่อนหน้านี้เกิดเหตุระเบิดป่วนใต้หลายจุดทีเดียวโดยเฉพาะที่จังหวัดปัตตานีรวมไปถึงนราธิวาสนะคะโดยเวลาประมาณ 21:30 น.ค่ะเกิดเหตุเผายางรถยนต์บริเวณสะพานกตก่อนถึงปลุดสมอนะคะขาเข้านราธิวาสรถนี่ยังไม่สัญจรผ่านไปมาได้ส่วนที่ปัตตานีก็เกิดเหตุระเบิดถึง3จุดด้วยกันคุณสุชาดาขณะที่ครึ่งชั่วโมงถัดมานะคะก็มีรายงานว่า3จุดหลักๆที่พื้นที่ปัตตานีค่ะคือที่ตำบลเราะบอนมีเสาไฟฟ้านะคะล้มขวางถนนอยู่4ต้นคุณผู้ชมแล้วก็ไฟดับค่ะมีเหตุเผายางด้วยแต่ว่าล่าสุดสถานการณ์ก็ยังไม่นิ่งนะคะใช่ค่ะขณะที่ครึ่งชั่วโมงก่อนหน้านี้เองเพิ่งจะเกิดเหตุระเบิดแล้วก็ไฟลุกไหม้ที่7-11ในปั๊มปตท.พื้นที่ดอนยางปัตตานีนะคะแล้วก็เกิดภาพไฟลุกท่วมขึ้นมาค่ะขณะนี้ความเสียหายยังไม่สามารถประเมินได้นะคะเดี๋ยวเราเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวกับหนาว26ค่ะ